รู้กันไหมครับว่าในแต่ละปีกองสลากต้องกันเงินเอาไว้เพราะไม่มีคนเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินปีหนึ่งเป็นพันล้านบาทเชียวนะครับและมีความเป็นไปได้ที่หวย12ล้านสกลนครถ้ามันมีจริงเขาอาจจะไม่เอามาขึ้นเงินก็ได้สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจบ้างสำหรับคนที่กำลังติดตามข่าวหวยอลวน12ล้านที่สกลนครที่นครปฐมเมื่อวานนี้อมรินทร์ทีวีเขาเลิกเล่นข่าวหวย12ล้านไปแล้วถือว่าเป็นโชคดีของประชาชนชาวไทยมากๆเลยไม่ต้องตามข่าวหวยอีกต่อไปแล้ว What? แต่ส่วนนึงนะครับมีประเด็นนึงที่อยากรู้แล้วก็คาใจผมมากๆเลยว่าเรื่องนี้เรื่องหวยที่สกลนครเนี่ยมันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้เพราะงั้นเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหวย12ล้านตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนซื้อไปจากแผงคนขายหวยและปรากฏเขาเห็นข่าวเขาเห็นว่าคนซื้อหวยคนแรกเนี่ยมีการเซ็นสลักหลังไว้แล้วเขากลัวจะเป็นคดีความเขาอยากจะรอให้เรื่องเงียบๆก่อนค่อยเอาไปขึ้นเงินเพราะกองสลากก็ตอบมาแล้วว่ายังขาดอีก7ใบจะครบทุกใบที่เอามาขึ้นเงินแหมโชคดีจริงๆเลยนะครับที่คราวก่อนทนายปิยนัทเขาไปทำคดีที่บุรีรัมย์พ่อค้าหรือคนถูกหวยเนี่ยเอามาขึ้นครบทุกใบไม่มีใบไหนยังไม่ขึ้นกองสลากเนี่ยนะครับกองสลากเขาจะมีระยะเวลาตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลของพวกเราเนี่ยเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยมันมีระยะเวลาที่ต้องเอาไปขึ้นที่กองสลากต่อให้เราจะไปขโมยมาเก็บได้มาไปยักของใครมาก็ตามมันมีระยะเวลาที่จะต้องเอาไปขึ้นอย่างหวย12ล้านที่สกลนครเป็นงวดของวันที่1มีนา2564นับต่อไปอีก2ปี นับต่อไปอีก2ปีพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล2517มาตราที่37สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้อันเกิดจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีกำหนดอายุความ2ปีนั่นแปลว่าปี64ใช่ไหมก็ปี65ปี66 1มีนาปี66ถ้าคนถูกหวยไม่ไปรับเงินรางวัลเงินรางวัลจะถูกตีกลับไปให้กระทรวงการคลังแน่นอนว่าสถิติของกองสลากเนี่ยนะครับณปี6ณปี2559มีเงินคงค้างในการจ่ายเงินรางวัลทั้งหมด 5,900 กว่าล้านบาท 5,900 กว่าล้านบาทเกือบ 6,000 ล้านณปัจจุบันเกิน 6,000 ล้านไปแล้วคือคนถูกรางวัลที่1แต่ไม่เอามาขึ้นเอ๊จะเป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่ทราบได้จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าหวยป้าภัยป้ารัฐหวย12ล้านที่สกลนครคนมีคนถือไว้แล้วไม่เอามาขึ้นเราอาจจะต้องรอดูหนังเรื่องนี้ยาวๆกันถึง2ปีอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่ามหากาพย์หวย30ล้านที่กาญจนบุรีหมวดจรูนกับครูปีชาก็ใช้เวลาหลายปีคดีนี้เองก็ต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะพิสูจน์ได้ว่าหวยมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ต้องรอคนมาขึ้นเงินก่อนเพราะตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไม่รู้ว่าหวยมีจริงไหมเพราะคนยังมาขึ้นเงินไม่ครบถ้ามาขึ้นครบแล้วไม่มีลายเซ็นก็ต้องถือว่าจบนะต้องถือว่าจบนะว่ามันไม่มีจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้ามันยังไม่ขึ้นมาก็ต้องรอกันต่ออีก2ปีเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องหวย12ล้านที่สกลนครมีระยะเวลาที่ตำรวจจะดำเนินคดีไม่แน่นะครับบางครั้งการสืบสวนสอบสวนของตำรวจก็ต้องใช้เวลาครับมันจะไปบอกว่าต้องเสร็จวันนั้นวันนี้ไม่ได้ผมเชื่อว่าร้อยเวรเองก็รอดูอยู่ว่ากองสลากจะมีคนมาขึ้นครบไหมถ้าบังเอิญมันเหลืออยู่2ใบไม่มาขึ้นเนี่ยนะมันยิ่งเป็นพิรุธเข้าไปใหญ่เลยครับก็อยากจะวิงวอนเหมือนกันครับหวย12ล้านเนี่ยใครมีช่วยเอาไปขึ้นหน่อยเถอะมันจะได้จบปัญหาผมจะได้ไม่ต้องมานั่งจัดคลิปอธิบายเรื่องพวกนี้แล้วเดี๋ยวยังไงนะครับวันพรุ่งนี้มีประเด็นตัวนึงที่น่าสนใจเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะไปทำบุญกับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเจ้าพ่อคดีหวย30ล้านที่ดังๆเดี๋ยวผมจะคุยกับเขา exclusive หน่อยชื่อว่าทนายตั้มมองเรื่องหวย12ล้านที่สกลนครว่ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันต่อครับสำหรับวันนี้นะครับทนายคู่ใจชอบก็กดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ
กดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ0877112224